ก็ไปกินก็ไปเนี่ยไปทริปนี้ด้วยกันเป็นครั้งแรกที่เราเหมือนไปต่างจังหวัดด้วยกันทีเนี้ยพอไปต่างจังหวัดด้วยกันเราก็ไปเนี่ยร้านนี้แล้วก็แสงมันสวยก็ถ่ายรูปนี้ออกมาถูกต้องพอถ่ายออกมาปั๊บคือทาไม่เคยมีเอาจริงๆฮะรู้สึกว่าทาไม่ชอบหลายรูปที่ทาถ่ายกับบุ๊คทาว่าทาไม่สวยแต่ฮะว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าเอาไปประดับ IG บวกกับฮะบอกว่าบุ๊คนั่งที่เดิมนะแล้วฮะก็แบบที่มันจะมีรูปบุ๊คเดียวที่ถ่ายนั่นคือทาถ่ายแล้วฮะแบบฮะก็งัดชื่อเนาะช่างภาพประเทศไทยมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยแบบและอินเตอร์ว่าแบบฉันถ่ายสวยเธอต้องเชื่อฉันก็ลงกันไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตื่นขึ้นมาคือแบบคือต้องบอกว่ารูปเนี่ยมันลงตอนแบบเราอ่ะพอตกคืนก็แบบปาร์ตี้กินอะไรเงี้ยคุยกันนั่งคุยกันลงหลังเที่ยงคืนเลยจำได้แล้วเป็นไงกระแสแล้วผมมาตื่นก่อนผมตื่นเช้าก่อนนี่ตื่นสายผมตกใจพี่มดเพราะว่าโอ้โหตอนแรกมันแค่3เพจพอตกบ่ายปุ๊บมันทุกเพจแล้วทุกอย่างมันเข้ามาคือผมอ่ะเป็นห่วงเขามากกว่าเพราะเขาเป็นผู้หญิงไงแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหอยู่ดีก็ท่าเนาะข่าวทุกเพจลงหมดเลยก็ถามหรือบุคคะถามพี่ทาก็บ้องไปเหมือนกันนะคือแบบเอ้าเฮ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือก็แล้วก็เป็นแบบยินดีเชียร์ดีจังเหมาะสมแล้วทาก็แบบโอเคก็อึ้งๆไปก็เหมือนเขาเชียร์ใช่ไหมใช่คือเชียร์แล้วทาก็แบบบอกตรงๆตอนนั้นนะทาว่าทาทำตัวไม่ถูกคือช็อกเพราะว่าอยู่ดีแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเออเฮ้ยแล้วคนอื่นที่คุยอยู่ล่ะเพราะตัวเองก็มีคนคุยอยู่แล้วด้วยแล้วคนอื่นที่คุยอยู่ล่ะเขาจะคิดยังไงครับพี่ทาเปิดตัวซะเร็วเลยเนี่ยปรึกษาจริงผมก็รู้เขาจะเพราะเขาปรึกษาคุณเรื่องความรักอยู่แล้วก่อนหน้านั้นรู้มานานแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงก็แบบมีทั้งไทยทั้งอินเตอร์อะไรเงี้ยไม่แล้ววันนั้นนะที่ลงรูปอะความรู้สึกระหว่างเราสองคนมันถึงขั้นไหนแล้วค่ะเราถึงแบบลงรูปกันนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าคือเราสองคนนะครับคุยกันมาตั้งแต่ธันวาคุยสนิทกันแต่ว่าเริ่มจะออกไปทริปเนี่ยไปทริปแรกดังนั้นอ่ะรูปนี้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาบอกเฮ้ยลงรูปนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยยังคิดแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะอันนี้แหละน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติอ่ะบุ๊กจะเป็นคนลงแบบวันเกิดทำอะไรเงี้ยเพราะผมเจอเขาผมก็ลงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเป็นปกติแต่ไม่ได้มีข่าวเกิดขึ้นแต่พอพี่เขาลงเขาลงรูปพามันนานก่อนหน้านั้นแล้วพาเพิ่งมาฟอลโล่เขาตอนธันวาเองเออจริงๆแล้วมาฟอลโล่เหมือนที่พ่อที่สนิทกันนี่แหละแล้วก็กลายเป็นว่าก็จริงๆคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นทำว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนอะเพราะเราแบบเราก็คุยกันแล้วก็แต่วันนั้นน่ะก็ยอมรับตรงๆว่าอึ้งไปเลยแหละคือทำตัวไม่ถูกแล้วก็เป็นวันที่จะกลับจากพัทยาเนี่ยพอดีแล้วก็ตอนแรกก็บอกว่าโอเคก็แยกกันละกันที่พัทยาเนาะก็คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าเฮ้ยแยกกันละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยคุยโทรศัพท์กันเขาโทรมาหาทาน่าจะประมาณสุวรรณภูมิเพราะขับไปคนละคันแล้วก็ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกยังเป็นยังไงบ้างบอกก็ยังตกใจอยู่ก็ยังเรียบเรียงอยู่ว่ามันยังไงแล้วก็แบบคือมันมาไม่หยุดเลยจริงๆในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบตกใจอ่ะแล้วก็ก็เลยมานั่งคุยกันเขาก็น่ารักเขาก็บอกงั้นบุ๊กมาหาทาที่บ้านนะงั้นบุ๊กมาหาทาที่บ้านแล้วเขาก็มาทาก็ต้องฟิตติ้งต้องอะไรเขาก็โอเคเขาก็อยู่ช่วยดูถ่ายรูปให้แบบทำให้เราแบบสงบอ่ะแบบโอเคแล้วก็เลยนั่งคุยกันวันนั้นก็นั่งคุยกันว่าก็เฮ้ยอยู่มันอะไรวะอยู่ก็เหมือนแบบความสำคัญใช่ไหมคะก็คุยก็ถามกันเลยครับว่าแบบข่าวที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาโอเคไหมส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้ห่วงตัวเองเท่าไหร่อยู่แล้วห่วงเขามากกว่าใช่ไหมครับแต่ก็โอเคเราก็บอกว่างั้นต่อจากนี้ไปถ้าเกิดอะไรเราก็คุยกันเป็นธรรมชาติของเราที่มันเป็นอยู่แต่หลังจากนั้นมันก็มีออกไปกินข้าวตอนนั้นไม่ตอนนั้นทา
พออีกวันนึงเนี่ยทาต้องไปภูเก็ต10กว่าวันใช่ๆทาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวดูแล้วกันไอ้จุดนั้นน่ะ10วันเนี่ยจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี